สมัครสมาชิก VIP หมิงแพตตินัมทางช่อง YouTube สินแสหมิงได้แล้ววันนี้ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์ตั้งใจฟังให้ดีนะครับ ดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2566สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นดาวเกตที่ทับลัคนาของท่านเล็งไปยังดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์ย้ายมาตั้งแต่มีนาคมแล้วแล้วมีดาวอีก3ดวงไปอยู่ในเรือนสุภะได้แก่ดาวพฤหัสดาวพุธดาวราหูดาวพุธนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงคือลาภะของชาวลัคนาราศีสิงห์พุธเดินเรรวนรวนเรก็ทำให้การเงินการทองของชาวลัคนาราศีสิงห์มีความไม่แน่นอนอยู่ในนั้นด้วยไม่แน่นอนในประการที่หนึ่งหมายความว่ารายรับบางอย่างหรือเราดีลงานคุยกันไว้ว่าจะต้องจ่ายเมื่อนั้นเมื่อนี้มีการเลทออกไปนะครับคือเขาก็ไม่ได้อยากผิดคำพูดหรอกแต่มันอาจจะติดขัดด้วยเงื่อนไขอะไรบางประการทำให้ต้องเลทออกไปแต่ไอ้ส่วนที่ดีก็มีนั่นหมายความว่าไอ้ดีลบางอันที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะได้หรือบางครั้งเราลืมไปแล้วลูกค้าอาจจะติดต่อกลับมาก็ได้หรือใครบางคนที่คุยกับเราไว้ก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้สรุปซึ่งเราไม่คิดว่าเขาจะมาสรุปกับเราก็อาจจะสรุปได้มันจึงเข้ากฎเกณฑ์แห่งความไม่แน่นอนของดาวการเงินที่ไปเดินเรรวนอยู่ตามที่สินแสหมิงได้บอกไปแล้วและดาวพุธนั้นก็ไปอยู่กับราหูคู่ศัตรูด้วยนะครับขอให้คุณทำอะไรไม่ต้องไปหวังอะไรกับมันมากเดี๋ยวมันได้มันก็ได้เองไม่ได้มันก็คือไม่ได้จบจะได้ไม่ต้องไปหงุดหงิดกับมันนะชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองทุกท่านอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะอธิบายให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ฟังว่าถ้าใครที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วทำงานอยู่ในส่วนของต่างประเทศทางไกลหรืองานที่คุณจะต้องเดินทางนั่นหมายความว่าจะได้รับความสำเร็จดีด้วยเงื่อนไขของดาวพฤหัสและดาวราหูที่ไปอยู่ในเรือนที่9นะครับเขาเรียกเรือนสุภะและดาวที่ผมได้พูดถึงตรงนี้เมื่อมันไปสัมพันธ์ในเรือนสุภะนั้นก็ทำให้คุณมีโอกาสที่จะต้องเดินทางหรือมีข่าวดีหรือมีโชคดีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับต่างประเทศทางไกลหรือการเดินทางนะครับวันที่1ถึงวันที่5นะครับพฤษภาคมเป็นช่วงที่อึดอัดใจไม่สบายใจเป็นช่วงที่คุณมีความรู้สึกอึดอัดใจกับการติดต่อประสานงานบางอย่างแต่ก็จะมารู้สึกแฮปปี้ขึ้นในช่วงวันที่6จนถึงวันที่10วันที่11จนถึงวันที่15พฤษภาคมน่าจะมีอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะครับหรือว่าการติดต่อต่างประเทศก็ได้แล้วพอถึงวันที่16จนถึง20ช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องขับรถขับราเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเรื่องอุบัติเหตุสักนิดนึงนะใครที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วนิยมเล่นออกกำลังอะไรที่มันท้าทายเกินไปก็พยายามเซฟตี้ตัวเองนิดหนึ่งพอมาถึงวันที่21จนถึง25ช่วงนั้นการงานจะดีมากสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์และ26จนถึง31งานยังดีอย่างต่อเนื่องแต่เหนื่อยชิบหายเลยนับตั้งแต่วันที่21จนถึง31พฤษภาคมนะครับส่วนนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นเสาเล็งรักเป็นพินทุบาทแล้วในช่วงนี้ดาวศุกร์ซึ่งก็เป็นตัวแทนของความรักโบราณก็ถึงบอกว่าโภคทรัพย์กิเลสกำดัดให้ดูที่ดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นราชาโชคแล้วอยู่ในเรือนวินาศก็ตีความหมายกันได้ง่ายๆแบบนี้ครับว่ามีโอกาสจะได้ไปเจอความรักแบบลับๆแอบรักกันแอบชอบกันโดยที่ไม่ให้คนอื่นรู้มีความเป็นไปได้หรือมีโอกาสจะไปเจอกับพ่อไม้แม่ไม้นะครับหรือคนมีเจ้าของมาชอบเรามันอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ผมบอกตรงนี้แหละเพราะว่าดาวค่อนข้างที่จะชัดเจนชะตาเราจึงอาจจะมีโอกาสได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้หรือดวงชะตาเรามันดึงเอาเรื่องเหล่านี้ให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราฉะนั้นถ้าคุณฟังตรงนี้แล้ว
สังเกตดูให้ดีนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมความรักมีโอกาสจะเข้ามาในเทือกนั้นแหละตามที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วฉะนั้นนะครับถ้าคุณเองไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันมากนักก็ไม่ต้องไปซีเรียสแต่ถ้าคุณให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักเป็นอันดับต้นๆของชีวิตก็ลองดูให้ดีแล้วกันครับว่าเราจะเลือกวางตัวเองไว้ตรงไหนของความสัมพันธ์คำว่าไปเจอคนมีเจ้าของหรือคนมีเจ้าของมาชอบผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีนะผมบอกว่าสถานการณ์มีโอกาสจะดึงเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาฉะนั้นเมื่อนัยยะสำคัญมันอธิบายได้ประมาณนี้ผมก็จึงให้คำนิยามให้มันชัดเจนเข้าไปอีกว่าขอให้คุณดูให้ดีก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในดาวลักษณะนี้มันจะดึงเข้ามาทั้งคนที่สเปคบ้างไม่สเปคบ้างปนๆกันไปต้องใช้ประสบการณ์เก่าๆหรือว่าวิจารณญาณของตัวเองเป็นเรื่องเป็นเครื่องตัดสินส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้มันจะมีอะไรมายั่วๆยวนๆเรานะครับอาจจะเป็นเรื่องกิเลสเรื่องทางเพศบางทีบางคนอยู่กับภรรยาอยู่กับสามีแต่ไม่ค่อยได้ยุ่งกันไอ้คนเราบางทีมันก็มีความเสี้ยนหรือมีความงีอยู่แหละเอาพูดกันตรงๆนะไม่ต้องมาดัดจริตหรอกมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องบอกว่าอุ๊ยทำไมสินแสพูดอย่างนี้อ้าวก็จริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะแต่คุณกับสามีคุณไม่ได้ยุ่งกันหรือสามีไม่ได้ยุ่งกับคุณหรือภรรยาคุณไม่ให้คุณไปยุ่งด้วยคุณก็เก็บไอ้ความรู้สึกปรารถนาตรงนี้ไว้แล้วเมื่อดาวดังกล่าวมันเดินมามันก็มีโอกาสที่จะมากระตุ้นให้เราแบบอยากจะไปมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรกับใครก็ไม่รู้ล่ะเออนะต้องบอกแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าดาวศุกร์ก็เดินเป็นวินาศอยู่ด้วยอยู่กับอังคารด้วยนะครับฉะนั้นนะครับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวคุณก็พยายามดูนิดนึงก็แล้วกันนะครับหลายคนนะครับเกลียดการที่จะต้องไปคู่ของเราไปยุ่งกับคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ดูแลคู่ของเราได้ดีพอก็อย่างเรื่องอย่างนี้ก็ตอบยากว่าใครผิดใครถูกนะสินแสหมิงก็คงจะว่าไปตามดาวทั้งหมดอย่างไรก็ตามขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง LINE Official ID @masterming6666 อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ